สวัสดีค่ะพบกับหนิงในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะโอเควันนี้นะหนิงก็จะพาเหล่าไบเกอร์ทั้งหลายไปชมกับอีกหนึ่งสุดยอดบิ๊กไบค์อย่าง Ariel Ace ซึ่งจะผลิตออกมาให้เข้ากับผู้ขับขี่โดยเฉพาะโอเคจะเป็นยังไงไปชมกันเลยAriel Ace เป็นมอเตอร์ไซค์คัสตอมที่จะสร้างขึ้นตามสเปคของผู้ขี่มันกำหนดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสีสันการตกแต่งรูปทรงของรถรูปแบบแฮนด์ที่วางเท้าหรือแม้กระทั่งท่านั่งในตอนขับขี่ที่พร้อมจะทำให้รับกับสรีระของผู้ครอบครองมากที่สุดซึ่งไม่ว่าคุณจะชอบแนวครูซเซอร์โรลไรเดอร์ไปจนถึงซูเปอร์สปอร์ตก็จะต้องตกหลุมรัก Ariel Ace แน่นอนด้านเครื่องยนต์ก็ใช้ V4 VRF 1200ขนาด 1200cc ของ Honda ให้กำลัง173แรงม้าพร้อมแรงบิด129นิวตันเมตรเลือกจับคู่ได้ทั้งกับเกียร์ธรรมดาและเกียร์ Dual Clutch จาก Honda ทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา 3.4 วินาทีและมีความเร็วสูงสุดถึง265กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะค่ะโดยเจ้า Ariel Ace จะถูกผลิตขึ้นเพียงแค่ประมาณ100ถึง150คันเท่านั้นสำหรับหนุ่มๆที่อยากจะครอบครองเจ้า Ariel Ace นี้ก็ต้องอดใจรอกันไปก่อนนะคะเพราะว่าทางผู้ผลิตยังไม่ได้บอกรายละเอียดในการจับจองออกมาอย่างชัดเจนค่ะตอนนี้จากมอเตอร์ไซค์เราก็ไปต่อกันที่รถยนต์บ้างโดยทางค่าย Chevrolet ได้เตรียมเผยชมรถต้นแบบออฟโรดขนาดเล็กรุ่นใหม่ออกมาค่ะจะเท่และน่ารักขนาดไหนเราก็ไปดูกันเลย Chevrolet ผู้ผลิตรถยนต์จากสหรัฐอเมริกาจับมือกับ AutoVAZผู้ผลิตรถยนต์ของรัสเซียเตรียมเปิดตัว Chevrolet Niva Concept รถต้นแบบออฟโรดไซส์เล็กรุ่นใหม่ล่าสุดในงานแสดงรถยนต์ Moscow Motor Show 2014ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียสำหรับ Chevrolet Niva เป็นรถออฟโรดที่เข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปี1998และขายลากยาวมาจนถึงปี2014นับเป็นรถยนต์รุ่นที่ขายได้นานที่สุดของรัสเซียเลยทีเดียวแม้จะยังไม่ถึงกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็มีภาพของ Chevrolet Niva Concept ออกมาให้ชมกันแล้วซึ่งมาพร้อมเส้นสายที่ทันสมัยอุปกรณ์การใช้งานภายนอกที่มีให้อย่างครบครันทั้งแร็คหลังคาไฟสปอตไลท์ท่อระบายความร้อนชูเหนือตัวรถพร้อมล้ออัลลอยขนาด16นิ้วและยางออฟโรดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีของรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะแต่ก็ไม่รู้จะผลิตออกมาให้คนไทยได้ขับขี่กันหรือเปล่าโอเควันนี้ขอขอบคุณชุดบิกินี่สวยๆจากบิกินี่แซนและสถานที่สวยหรูงดงามแห่งนี้กับ Indian Motorcycle Thailand ค่ะวันนี้หมดเวลาของหนิงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ